วัสดีครับเด็กๆน้องเมฆครับสวัสดีครับน้องๆพี่แทนนะครับวันนี้เรา2คนนะครับจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังเหมือนเคยแต่วันนี้จะพิเศษนิดนึงครับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านต้องลุกขึ้นมาเลยนะครับจะไม่มีการนั่งดูทีวีแล้วครับวันนี้เพราะว่านิทานของเราวันนี้ถ้าพี่แทนเกี่ยวกับการเดินเดี๋ยวจะมีสัตว์ต่างๆมาชวนเด็กๆเดินกันเรื่องนี้มีชื่อว่าดูสิฉันเดินเหมือนใครใช่แล้วครับมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกอ้าวพี่แทนตัวนี้ฉันเดินเหมือนเต่าฉันเดินเชื่องช้าเดินกันเลยดีกว่าเดินเหมือนเต่าทำไงครับพี่แทนคานเลยครับผมโอ้ใช่เลยฉันเดินเหมือนเต่าฉันเดินเชื่องช้าพร้อมหรือยังครับตัวต่อไปฉันเดินเหมือนม้าฉันเดินย่องว่องไวไปเลยครับพี่แทนไปเด็กตัวต่อไปพร้อมหรือยังครับเด็กๆพอเราจะแปลงร่างเป็นนกกระยางอ้าวพร้อมเลยเดินก้าวขายาวๆเลยครับพี่แทนฉันเป็นนกกระยางฉันเดินก้าวขายาวๆก้าวขายาวๆนะเจ้านกกระยางทั้งหลายมาดูตัวต่อไปดีกว่าเราจะเป็นใครกันนะตัวต่อไปพี่แทนครับทำมืออย่างนี้ครับเด็กๆทำนี้รอกันเลยครับเราจะเป็นนกเพนกวินฉันเดินเหมือนนกเพนกวินฉันเดินก้าวขาสั้นๆอ้าวไปเลยเด็กเจ้าเพนกวินทั้งหลายเดี๋ยวเราจะเดินเหมือนแมวเราจะเดินเหมือนแมวเดินแบบไม่มีเสียงเลยนะเจ้าแมวเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นช้างกันฉันเดินเหมือนช้างฉันเดินกระทืบเท้าเสียงดังตุ้ม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 ช้างเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยกระต่ายกระต่ายฉันเดินเหมือนกระต่ายฉันเดินไปกระโดดไปเด็กๆพร้อมยังครับไปกันเ
จ้ากระต่ายคราวนี้เราจะแปลงเป็นแมลงกุจีเอ๋เดินยังไงนะทำก้นโด่งแล้วเดินถอยหลังได้เลยฉันเดินเหมือนแมลงกุจีฉันเดินถอยหลังเอาละมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะตัวนี้เนี่ยเหมือนใครดีนะ เหมือนเด็กๆที่บ้านแน่เลยฉันเดินเหมือนลิงฉันชูมือสนุกสนานอ้าวเดินไปสนุกสนานไปเลยเอาละครับจบลงแล้วครับสำหรับดูสิฉันเดินเหมือนใครต่อไปพี่แทนครับใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่แทนจะมีคำ5คำมาแนะนำให้น้องๆจากเรื่องดูสิฉันเดินเหมือนใครมาเริ่มกันเลยครับคำแรกเอ๊ะฉันเดินเหมือนใครพี่แทนใบ้เป็นท่าทางดีกว่าเดินย่องว่องไวม้าแน่นอนเลยใช่ฮะม้าภาษาอังกฤษก็คือ horse h o r s e horse คำที่สองครับดูสิฉันเดินเหมือนใครเดินสั้นๆเร็วๆโอ้เดินอย่างนี้เพนกวินแน่นอนถูกต้องแล้วครับเพนกวินคือเพนกวิน p e n g u i n เพนกวินต่อไปเลยครับผมดูสิฉันเดินเหมือนใครเดินกระทืบเท้าเสียงดังช้างนั่นเองใช่ช้างนะครับก็คือ elephantE L E P H A N T elephant ต่อไปครับคำที่4เลยดูสิฉันเดินเหมือนใครเดินไปกระโดดไปเดินไปกระโดดไปกระต่ายนั่นเองครับใช่แล้วครับกระต่ายนะครับภาษาอังกฤษก็คือ bunny B U N N Y bunny และคำสุดท้ายนะครับดูสิฉันเดินเหมือนใครเดินชูมือไปสนุกสนานครับผมเดินเหมือนลิงครับผมใช่แล้วครับผมลิงนะครับก็คือ monkey m o n k e y monkey และนี่นะครับก็คือ5คำที่พี่แทนได้มาแนะนำให้น้องๆในวันนี้ครับผม horse h o r s e horse ม้า penguinP E N G U I N penguin penguin elephant E L E P H A N T elephant ช้าง bunny B U N N Y bunny กระต่าย monkey M O NK E Y monkey ลิงสำหรับวันนี้น้ำเมฆและพี่แทนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย